ฟ้ามนหัวใจไม่มีเรี่ยวแรงฟ้าแกล้งหรือโชคชะตาพาเดินไปชีวิตต้องมาดิ้นรนกี่คนที่จะเข้าใจเส้นทางในบั้นปลายไม่เคยรู้ได้เห็นทางเพราะชีวิตทุกคนไม่เหมือนกันไม่มีใครอยากโชคร้ายเลือกเกิดเลือกตายเลือกโชคชะตาไม่มีทางร้อยหัวใจรวมเป็นหนึ่งเดียวร้อยหนทางคิดทำเพื่อเขาพิการก็คงจะมีสักวันที่ดีสร้างคุณค่าชีวิตให้เขาอยู่ต่อไปยังมีศักดิ์ศรีเพียงคอยเขาได้มีโอกาสสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับกลับมาพบกับรายการรวมใจเป็นหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกๆเย็นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่วงเวลา 18:00 นถึง 18:30 นนะครับทางวิทยุศึกษากระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทางระบบ AM นะครับความถี่ 1,161 กิโลเฮิรตซ์ครับหรือทางสัญญาณดาวเทียมที่ช่อง R32 นะครับและคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราได้ทางอินเทอร์เน็ตนะครับที่ www.moeradiothai.net นะครับซึ่งสามารถรับฟังรายการได้ในขณะที่กำลังออกอากาศนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถรับฟังย้อนหลังได้ถึง6เดือนนะครับคุณฟังที่จำเว็บของเราไม่ได้นะครับเข้าไปที่ Google ก็ได้นะครับแล้วพิมพ์คำว่าวิทยุศึกษานะครับก็จะสามารถฟังรายการของเราได้ครับรายการรวมใจเป็น1นะฮะสนับสนุนโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับต้องขอขอบพระคุณที่สนับสนุนรายการของเรามาโดยตลอดนะครับวันนี้ผมอนันต์ประภาโสเป็นผู้ดำเนินรายการครับวันนี้เป็นช่วงใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับคุณฟังได้เตรียมของขวัญไว้ให้กับคนที่คุณฟังรักหรือยังครับของขวัญอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งของที่มีราคามีมูลค่าสูงนะครับแต่อาจจะต้องเป็นเรื่องของความรักความเอาใจใส่นะครับหรือเป็นของเล็กๆน้อยๆที่แสดงออกถึงความรู้สึกดีๆซึ่งมีให้แก่กันนะครับการให้ของขวัญบางทีก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องสิ้นเปลืองแต่เอาก็จริงแล้วเนี่ยนะครับมันก็เป็นสิ่งนึงที่ทำให้เรามีกำลังใจที่จะใช้ชีวิตที่จะอยู่ในสังคมนี้ต่อไปนะครับโดยเฉพาะคนที่ขาดกำลังใจมากๆนะฮะคงต้องการของขวัญมากเลยทีเดียวนะครับวันนี้ผมมีโอกาสนะครับได้คุยกับคุณอภิรดีวณิชกรนะครับหัวหน้าฝ่ายระดมทุนมูลนิธิเพื่อเด็กพิการนะครับเราจะมาคุยกันเรื่องของขวัญในเรื่องของการให้นะครับที่เราจะดูแลเด็กพิการนะครับในช่วงเทศกาลนี้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าสู่รายการกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันครับผู้พิการก็คงจะมีสักวันที่ดีสร้างคุณค่าชีวิตให้เขาอยู่ต่อไปยังมีศักดิ์ศรีเพียงคอยเขาได้มีโอกาสเพียงขอให้เขาได้มีโอกาสครับคุณผู้ฟังครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณอภิรดีวณิชกรนะครับหัวหน้าฝ่ายระดมทุนมูลนิธิเพื่อเด็กพิการครับสวัสดีครับคุณอภิรดีครับสวัสดีค่ะครับขออนุญาตเรียกน้องตุ่มนะฮะเพราะเราทำงานด้วยกันมากี่ปีแล้วไม่รู้นะที่เราร่วมงานกันมากับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
10ปีแล้วมั้งคะ10ปีแล้วต้องถามน้องตุ่มว่าทำงานมูลนิธิมากี่ปีแล้วฮะ10ปีเหมือนกันค่ะ10ปีเหมือนกันใช่มั้ยฮะทำไมถึงมาทำงานที่มูลนิธิถามหน่อยต้องบอกว่ามันเป็นช่วงเปลี่ยนชีวิตตัวเองคือเดิมทีเคยทำงานเอกชนครับแล้วก็ได้มีโอกาสไปได้แผ่นพับแผ่นหนึ่งแต่ไม่ใช่ของมูลนิธินี้นะคะแล้วก็มีโอกาสได้เห็นพี่ๆกลุ่มหนึ่งทำงานที่ต่างจังหวัดแล้วก็มันเหมือนเป็นแรงบันดาลใจอะค่ะให้ว่าเฮ้ยอยากทำงาน NGO อยากทำงานมูลนิธิแล้วก็เผอิญมีโอกาสก็คือพี่ที่อยู่ที่เราไปเจอครั้งแรกเนี่ยเขาแนะนำมาว่ามูลนิธิเพื่อเด็กพิการต้องการรับเจ้าหน้าที่ตอนนั้นเป็นช่วงที่ชีวิตรู้สึกว่าเช้ามารีบออกจากบ้านตอนกลับบ้านก็ขี้เกียจกลับเข้าบ้าน มันทำให้มันรู้สึกว่าตัวเองตอนนั้นอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองก็เลยลองส่งใบสมัครมาที่มูลนิธิดูแล้วก็อยากที่จะทำงานแบบไม่ต้องอยู่ภายใต้แรงกดดันต่างๆอยากทำงานแบบสบายๆ สรุปแล้วทำงานมูลนิธิพอดีพิการนี่สบายใช่ไหมฮะ ตอนแรกคิดว่าจะมาพักผ่อน เพราะว่าคิดว่าคงไม่มีที่ไหนทำงานแบบใช้แรงงานมากเหมือนที่ทำงานเก่าซึ่งก็สบายกว่าจริงๆคือมันเป็นการทำงานแบบสบายใจดีกว่าสบายใจนะฮะเพราะว่าจริงๆงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กพิการหรือว่าคนพิการนี่อาจจะไม่รู้นะว่าอาจจะไม่ได้บางมีกฎระเบียบอะไรบังคับมากแต่ในเรื่องของความรับผิดชอบแล้วก็การดูแลเรื่องคนพิการนี่ก็ใช้ก็ยุ่งยากพอสมควรกันฮะแสดงว่าแผ่นพับใบนั้นมันต้องมีผลอะไรกับอะไรจิตใจเรามากเลยอยากทราบสาระในแผ่นพับนั้นเขียนอะไรถึงอะไรฮะเผอิญตอนนั้นอยากทำงานต่างจังหวัดแผ่นพับแผ่นนั้นคือเป็นพื้นที่ที่ต้องอยู่ที่ลำปางแล้วก็ไปได้มีโอกาสก็คืออย่างที่บอกค่ะว่าได้ไปเห็นการทำงานของผู้หญิง3คนที่ต้องดูแลถึงคนละ3หมู่บ้านแล้วเราก็แบบเราก็เป็นคนที่ชอบแบบอะไรที่มันลุยๆมันๆอะไรเงี้ยก็อยากทำงานมูลนิธิคือมาที่นี่ก็ไม่รู้ว่าจะได้มีโอกาสไปต่างจังหวัดไหมแต่ขอลองมาดูก่อนอะไรเงี้ยค่ะคือลักษณะก็คือเริ่มต้นจาก NGO นั่นเองนะฮะองค์กรเขาเรียกอะไร NGO Non Governmentorganization ใช่ไหมฮะองค์กรที่ไม่ได้รับการสนับสนุนไม่แสวงหากำไรหรือไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลก็มีบ้างประมาณนั้นนะครับจริงๆวันนี้ที่อยากชวนมาน้องตุ่มมาคุยก็คือว่าเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่นะฮะรายการเราจะออกในช่วงใกล้ปีใหม่แล้วนะฮะแล้วก็ผู้จัดเนี่ยพี่เองเนี่ยคิดถึงเทศกาลปีใหม่คิดถึงการให้คิดถึงของขวัญก็เลยนึกถึงเด็กพิการขึ้นมานึกถึงมูลนิธิขึ้นมาก็เลยอยากคุยกับน้องตุ่มว่าคนพิการหรือเด็กพิการเนี่ยเขาคิดเรื่องพวกนี้กันไหมฮะว่าในชีวิตเขาอยากได้ของขวัญอะไรในชีวิตเขายังไงอะไรบ้างจากประสบการณ์ที่ทำงานกับมูลนิธิกับเด็กพิการมาระยะเวลายาวนานเนี่ยมีประสบการณ์พวกนี้บ้างไหมครับที่จะเล่าสู่กันฟังตุ่มคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่เด็กๆรอคอยเนาะเพราะว่ามูลนิธิเราจัดเราจะมีกิจกรรมซึ่งเราไม่ได้จัดเป็นงานปีใหม่อย่างเดียวแต่เราควบวันเด็กไปด้วยซึ่งปกติจะจัดทุกวันเสาร์ที่3ของเดือนมกรานะคะก็คือวันนั้นเป็นวันที่เด็กๆรอคอยแล้วก็เป็นวันเหมือนพูดง่ายๆว่าเป็นครอบครัวทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่มาเจอกันแล้วก็เวลาเราพาเด็กๆมาเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่เด็กพิการคนเดียวแต่เขาก็จะมากันทั้งครอบครัวจะมีพี่มีน้องมีหลานคุณพ่อคุณแม่ก็มากันครบบางทีมีคุณปู่คุณย่าตามมาซึ่งมันเป็นโอกาสที่ผู้ปกครองมาได้แบบพบปะกันแล้วก็เป็นกิจกรรมที่เด็กๆได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมต่างๆคือไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ไม่พิการแล้วก็เด็กพิการได้มาทำกิจกรรมร่วมกันเช่นอย่างบางครั้งในเขาคือเราจะมีบูธจะมีเต็นท์ให้นะคะโดยที่ถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีสนใจก็คือมาจองว่าเฮ้ยพี่อยากจะมาทำกิจกรรมกับเด็กๆในบูธเช่นมีโยนบอลมีระบายสีปูนปาสเตอร์ คือเด็กๆกลุ่มนี้เขาก็จะได้มีโอกาสแล้วก็ถ้าเป็นช่วงสมัยแรกๆก็จะมีพวกเกมสอยดาวอะไรพวกนี้ค่ะก็จะเป็นกิจกรรมที่เด็กๆจะชอบมากในแต่ละปีแล้วก็จะเป็นวันที่ผู้ใหญ่ใจดีจะมีโอกาสมีส่วนร่วมที่จะทำกิจกรรมร่วมกันกับเด็กด้วยเพราะว่าปกติเนี่ยกิจกรรมแบบนี้เนี่ยจะไม่ได้เกิดในทุกสัปดาห์ของมูลนิธิคือปกติเนี่ยถ้าผู้ใหญ่ใจดีจะมาร่วมได้ก็จะแค่อาจจะเป็นอาหารกลางวันในทุกวันจันทร์อังคารแต่วันนั้นเนี่ยจะมีทั้งของทั้งมีทั้งเกมมีทั้งมาเลี้ยงอาหารตักไอศกรีมตักน้ำเต้นร้องเพลงกันบนเวทีซึ่งทุกคนมีส่วนร่วมทุกคนสนุกมากค่ะก็คือเป็นกิจกรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่นะใช่ค่ะเห็นว่าปีใหม่บวกวันเด็กด้วยใช่ค่ะนะฮะป
ปกติจัดกันช่วงไหนฮะเสาร์ที่3ค่ะเสาร์ที่3สัปดาห์ที่3ของเดือนมกราเดือนมกรานะฮะปีนี้ก็อาจจะเป็นช่วงนั้นปีนี้เดี๋ยวคือตอนนี้เผอิญมูลนิธิกำลังปรับอาคารอยู่ก็อาจจะเดี๋ยวดูก่อนว่าสถานที่เอื้อที่จะจัดงานใหญ่แบบนั้นไหมหรือว่าเราจะทำให้แคบลงแต่มีแน่นอนอยู่แล้วค่ะแต่แค่ว่าอาจจะเป็นวันเสาร์หรือจะปรับมาเป็นวันจันทร์อังคารเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวขอย้อนไปนิดนึงเมื่อกี้เล่าเรื่องจัดงานให้เด็กใช่ไหมฮะแล้วก็เห็นบอกว่ามีผู้ใหญ่ใจดีถ้าอยากจะมาเขาเรียกว่าอะไรสนับสนุนเด็กๆเนี่ยนะฮะเห็นว่ามีวันธรรมดาในช่วงตลอดปีเนี่ยสามารถที่จะมาเลี้ยงอาหารเด็กได้ใช่ไหมฮะกิจกรรมพวกนี้เราทำยังไงฮะมียังไงฮะก็ในทุกวันจันทร์อังคารเราเรียกว่าสโมสรหอยทากปูลมนะคะก็ผู้ใหญ่ใจดีสามารถที่จะมาร่วมโดยที่มาเลี้ยงอาหารกลางวันหรือถ้าบางท่านอาจจะแบบไม่ได้มาเอาอาหารมาด้วยตัวเองก็ให้มูลนิธิเตรียมหรือเป็นสิ่งของที่จะนำมาบริจาคในวันนั้นก็ได้เนื่องจากวันจันทร์และวันอังคารสโมสรหอยทากปูลมจะมีครอบครัวเด็กพิการมาฝึกลูกที่มีความเป็นพิการนะคะประมาณ 15-20 ครอบครัวก็สามารถมาร่วมกันได้จำนวนเงินเนี่ยที่จริงแล้วแต่เลยค่ะเพราะว่าอย่างบางครอบครัวเนี่ยตุ้มเคยทำมามีอยู่ครั้งหนึ่งเป็นในรูปแบบบริษัทให้บริจาคกลางวันถึง 70,000 บาทเยอะมากซึ่งปกติเนี่ยถ้าเลี้ยงอาหารกลางวันในตกอยู่ในราวๆ 2,000-2,500 นะคะประมาณตีสัก25ครอบครัวนะคะแต่วันนั้นให้ถึง 70,000 ซึ่งผู้บริจาคเข้าใจเพราะว่าคำว่าโครงการอาหารกลางวันเนี่ยเขาจะให้คือเราจะนำเงินตรงนี้มาสนับสนุนในทุกวันจันทร์อังคารเพราะว่าในเดือนนึงเนี่ยไม่ได้มีผู้บริจาคมาสนับสนุนทุกวันจันทร์อังคารทั้งเดือนอยู่แล้วเพราะว่ามันตรงกับวันธรรมดาค่ะผู้บริจาคก็เข้าใจบางคนก็อาจจะไม่ได้มาในลักษณะตัวเงินหรือของอย่างเดียวบางคนอาจจะมาร้องเพลงเล่นดนตรีมาเล่นกิจกรรมมาเล่านิทานปนมาด้วยกับกิจกรรมในวันนั้นก็ได้คือแสดงว่าผู้ใหญ่ใจดีที่อยากจะสนับสนุนโครงการเนี่ยนะฮะสามารถที่ไม่จำเป็นต้องเอามาช่วย 3,000 บาทหรืออะไรอย่างงี้นะฮะมา 70,000 ก็รับ 70,000 ก็รับ 1,000 ก็รับค่ะเพราะว่าเราเอาเงินมาเอามาเข้ากองกลางไว้ใช่ไหมฮะแล้วก็เอาไว้ใช้งานอีกเห็นบอกว่ามีโครงการหอยทากปิวลมเนี่ยเห็นว่ามีโครงการที่เอาเงินไปช่วยเด็กต่างจังหวัดด้วยยังไงฮะตรงนั้นน่าจะอยู่ในภายใต้โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์อ๋อก็เกี่ยวกันอยู่นะฮะพ่อแม่อุปถัมภ์เล่าให้ฟังนิดนึงใช่ค่ะเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้ของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเหมือนกันโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์เนี่ยถ้าฟังแล้วเนี่ยจะดูเหมือนว่าเอ๊ะเราจะต้องมีลูกซึ่งต้องอุปถัมภ์ลูกพิการ1คนหรือเปล่ารูปแบบของมูลนิธิจะไม่ใช่แบบนั้นเราจะทำเป็นลักษณะกองทุนเพราะน้องแต่ละคนเนี่ยจะต้องแบบได้รับความสนับสนุนไม่เท่ากันเช่นอย่างน้องกออาจจะต้องได้รับผ้าอ้อมกับนมซึ่งเราเรียกว่าอาหารทางการแพทย์เนี่ยสมมติเดือนนึงผ้าอ้อม2แพ็คใหญ่นม2กระป๋องเป็นเงินเท่าไหร่แล้วเนาะจารลองตีดูบางครอบครัวอาจจะเป็นนมอย่างเดียวบางครอบครัวเป็นนมเป็นผ้าอ้อมเป็นสายซักชั่นสายให้อาหารคือแต่ละคนได้รับไม่เท่ากันซึ่งถ้าตีเป็นตัวเงินเนี่ยบางคนตกเดือนละ 5,000 ก็มีเดือนละ 1,000 กว่าก็มีหรืออย่างบางครอบครัวโอเคของเหล่านั้นไม่ต้องการแต่อยากได้เป็นข้าวสารอาหารแห้งอย่างเงี้ยก็มีซึ่งระดับไม่เท่ากันทีนี้พอระดับไม่เท่ากันปุ๊บเนี่ยถ้าเราบอกว่าแต่ละคนจะต้องดูแลซึ่งเป็นลูกอุปถัมภ์ต่อ1คนก็ไม่รู้ว่าจะต้องจ่ายมันค่อนข้างสูงพอสมควรแล้วก็ผู้บริจาคอาจจะคือภาระเนาะคือเคยมีการถามอยู่เหมือนกันว่าถ้าเดือนนี้ไม่ได้ให้น้องแล้วน้องจะมีเงินซื้อไหมจะมีนมกินไหมอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรคือผู้บริจาคสามารถได้ตั้งแต่20บาทยังมีเลยค่ะเข้าโครงการนี้จนถึงเป็นหลักพันหลักหมื่นแล้วแต่บางคนทุกเดือนบางคนปีละครั้งแล้วแต่เลยแล้วเงินตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ไปสนับสนุนก็คือโอเคเครื่องอุปโภคบริโภคการเดินทางของน้องที่จะต้องไปโรงเรียนเพราะว่าเรามีเด็กพิการบางคนที่เรียนหนังสือแล้วนะคะแล้วก็อาจจะเป็นในทุนประกอบอาชีพของผู้ปกครองบางครอบครัวที่ต้องการจริงๆคือตรงนั้นเนี่ยผู้เจ้าหน้าที่จะประเมินดูก่อนว่าครอบครัวนี้อยู่ในระดับไหนต้องการประมาณไหนแล้วในสิ่งที่อาจารย์พูดมาสักครู่อะค่ะก็คือถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ย คือกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเขาจะลำบากเพราะเนื่องจากความพิการของน้องเขาเนี่ยจะต้องมีการมาตรวจที่โรงพยาบาลที่กรุงเทพประจำเวลาเขาเดินทางเขาจะมีค่าใช้จ่ายสูงมากนั่งรถไฟนั่งรถทัวร์แล้วเวลามาไม่ได้มากับแม่กับลูกสองคนต้องมีพี่เลี้ยงมาช่วยกันอุ้มรถวีลแชร์มาเดินทางในกรุงเทพก็ต้องมีที่พักมีอาหารไม่ใช่มาถึงปุ๊บตอนเช้าตรวจเสร็จปุ๊บรีบกลับบ้านเ
ขาบางทีเขาต้องมานอนค้างหนึ่งคืนอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ค่าใช้จ่ายจะค่อนข้างสูงถ้าเป็นเด็กต่างจังหวัดก็จะอยู่ในกลุ่มของโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์เหมือนกันค่ะอันเนี้ยบางทีผมมีความรู้สึกว่าฟังดูนะฮะมีความรู้สึกว่าเออเราพยายามที่จะรณรงค์ให้รัฐบาลเนี่ยเข้ามาดูแลนะในเรื่องสิทธิ์ของคนพิการนะฮะไม่ตั้งแต่เกิดมาจนเป็นเด็กพิการเป็นคนพิการอะไรก็แล้วแต่นะจะลงทะเบียนเป็นผู้พิการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยรณรงค์ให้รัฐบาลเขาเรียกว่าอะไรดูแลสิทธิ์ตรงนี้นะฮะแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะใช้เงินจากรัฐบาลที่จะดูแลเด็กผู้การหรือผู้ปกครองหรือว่าครอบครัวคนพิการได้อย่างจริงจังหรืออย่างเป็นรูปธรรมมากนักใช่ไหมฮะใช่ค่ะถึงต้องมีมูลนิธิแล้วก็มีโครงการแบบเนี้ยเกิดขึ้นนะฮะทำยังไงเราถึงจะให้มันก้าวข้ามนี้ไปได้เคยคิดไหมในฐานะที่น้องตุ่มเป็นหัวหน้าฝ่ายระดมทุนซึ่งเป็นงานหนักมากสำหรับมูลนิธินะเราจะต้องหาเงินมาเพื่อจะดูแลซัพพอร์ตตรงนี้เนี่ยเรามีความคิดไหมว่าเราจะเปลี่ยนประเทศเราให้แบบคนพิการซึ่งแต่เกิดมาเนี่ยเขาสามารถที่จะได้รับสิทธิ์ตรงนี้ที่จะให้เขาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขได้มากที่สุดถ้าถามหนุ่มตอนนี้สิ่งที่ทำได้ก็คือ คืองานที่มูลนิธิจะมีอยู่อีกส่วนคืองานสื่อสารสังคมนะคะซึ่งพวกเราช่วยกันอยู่สิ่งที่รัฐบาลหรือนโยบายอะไรต่างๆมีให้เนี่ยมันก็จะมีเพียงพอในระดับหนึ่งแล้วก็กลุ่มความพิการในประเทศมันเยอะมากหลากหลายประเภท บางประเภทก็เข้าถึงบางประเภทไม่สามารถเข้าถึงเนื่องจากที่บอกพอบอกอยู่ต่างจังหวัดปุ๊บเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองมีสิทธิ์อะไรแล้วภาครัฐก็อาจจะไม่ได้มีคนลงไปเคาะประตูตามบ้านว่ามีคนพิการไหมเขาก็ไม่สามารถที่จะรู้สิทธิ์เหล่านี้ทีนี้สิ่งที่องค์กรหรือว่ามูลนิธิทำได้เวลาอยู่ในพื้นที่เนี่ยก็คืออย่างยกประเด็นของนครศรีธรรมราชที่ว่าเป็นเคสของโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์เนี่ยเรามีเจ้าหน้าที่ที่ต้องลงไปประสานงานกับคนที่อยู่ในพื้นที่ก็คือต้องไปประสานงานกับพวกอบต.อบจ.อบท.คุณหมอที่อยู่ในสถานีอนามัยอยู่ในโรงพยาบาลซึ่งตรงนั้นเนี่ยพอเราเข้าไปรู้จักเข้าไปทำงานร่วมกันกับเขาเนี่ยรวมทั้งได้มีการทำแผนปีกันเลยได้เป็นกรรมการได้ทำแผนร่วมกันเนี่ยเขาก็จะรู้แล้วว่าเขามีเด็กอยู่ในพื้นที่แล้วเขาต้องทำงานอะไรกับเด็กเหล่านั้นถึงแม้ว่าผู้ปกครองไม่รู้เรื่องไม่อ่านหนังสือไม่ออกไม่รู้ว่าสิทธิของลูกต้องมีอะไรบ้างแต่คนเหล่านี้เขาสามารถคือพอเราไปทำงานกับเขาหน่วยงานที่อยู่ภาครัฐที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาก็ไปจับกับเด็กได้นี่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมูลนิธิถ้าถามหนุ่มนะฝันเนี่ยมันไม่แน่ที่จะเกิดแค่นครศรีธรรมราชก็คงจะต้องเกิดกับทุกๆจังหวัดหรือแม้กระทั่งในกรุงเทพเองเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีเด็กพิการหรือคนพิการที่อยู่ในชุมชนเยอะแล้วเขาไม่รู้ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ตรงนี้ใช่แล้วเขาไม่รู้คือเขาอาจจะคือเผอิญในสังคมมันสะท้อนในมุมของความสงสารมากกว่าสิทธิหรือให้โอกาสจะมีในมุมของไปรับแล้วก็แบบสงสารสงสารให้แล้วก็จบกันไปแล้วก็สื่อที่ออกมาก็จะเป็นในมุมนั้นตลอดเลยมันควรที่จะมีสื่อที่จะมาทำงานรณรงค์หรือว่าสื่อสารอะไรที่จะให้คนเหล่านี้เขามีศักยภาพนะถ้าเราให้โอกาสเขาเขามีความสามารถเยอะแยะอย่างเนี้ยคือใครศิลปะดนตรีอยู่แม้กระทั่งอาจารย์เองคือใครก็แล้วแต่ทุกคนพอเกิดเป็นมนุษย์อะค่ะความเป็นมนุษย์เนี่ยทุกคนมีความสามารถกันหมดแค่ว่าจะดึงอะไรออกมาแค่นั้นเองแล้วสังคมหรือรัฐบาลเนี่ยก็ควรจะมองเห็นตรงนั้นด้วยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เราคุยกันในประเด็นเรื่องเกี่ยวกับเทศกาลนะฮะใกล้ปีใหม่นะฮะแล้วก็เป็นเรื่องของขวัญนะฮะแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยพอเราลงมาในลึกๆแล้วเนี่ยของขวัญที่เด็กพิการหรือคนพิการต้องการมากที่สุดก็คือการยอมรับนะฮะการพัฒนาศักยภาพนะฮะและการได้รับโอกาสที่ดีๆนะฮะคิดว่าเราทำงานกับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเราทำงานกับเด็กพิการเราทำงานกับคนพิการเราก็เหมือนกับเราพยายามที่จะมีของขวัญให้กับคนในกลุ่มเนี้ย ทุกวันอยู่แล้วนะฮะ เวลาจะหมดแล้วฮะน้องตุ่มคุยกันไปคุยกันมาไม่นึกว่าจะคุยกันได้เวลาอย่างรวดเร็วขนาดนี้ได้ประเด็นพอสมควรทีเดียวฮะในเรื่องตรงนี้จะรบกวนถามน้องตุ่มว่าถ้าน้องตุ่มจะต้องดูแลเด็กพิการสักคนนึงเนี่ยอันนี้จินตนาการเล่นๆไปก่อนนะฮะจริงๆก็ดูแลอยู่ตลอดอยู่แล้วนะฮะแต่หมายถึงถ้าต้องดูแลจริงๆเนี่ยเราคิดว่าเด็กพิการที่อยู่ในครอบในการดูแลของเราเนี่ยถ้าเราถามเขาหรือเราเจาะลงไปในจิตใจเขาได้เนี่ยถ้าเขาอยากได้ของขวัญสักชิ้นหนึ่งเป็นของขวัญพิเศษที่อยากได้อะไรก็ได้เนี่ย
เขาอยากได้อะไรเป็นคำถามที่ยากทีเดียวเชียวว่าต้องตอบแทนเด็ก ถ้าไม่คิดอะไรมากนะคะครเราใช้ความรู้สึกแล้วกันเลยอย่าไปใช้สมองใช้สติปัญญาเยอะ เราใช้ความรู้สึกเด็กๆเนี่ยต้องการความอบอุ่นค่ะอะไรก็ได้ที่เป็นสื่อแทนความอบอุ่นเช่นมองใกล้ๆเลยอย่างเช่นตุ๊กตาถ้าสมมติจะเป็นสิ่งของนะคะตุ๊กตาเนี่ยใช้ได้ตั้งแต่เด็กคือผู้หญิงผู้ชายได้หมดเลยผู้ใหญ่ใจดีสามารถที่จะหยิบยื่นตรงนี้ได้เลยตัวเล็กตัวใหญ่ก็ไม่เกี่ยงเพราะเนื่องจากเท่าที่ผ่านมาเนี่ยกิจกรรมปีใหม่ที่ผ่านมาตุ๊กตาตัวเล็กนิดนึงเด็กๆก็ดีใจแล้วค่ะตัวใหญ่ไปบางทียังกอดไม่ได้ตัวเล็กๆเนี่ยตัวพอดีมือนะคะสามารถได้เลยหรือว่าถ้ามาเป็นแบบอยากได้เป็นความรู้สึกผู้ใหญ่ใจดีอย่างที่บอกสามารถมาที่นี่คือถ้าเป็นของนะตุ๊กตาแต่ถ้ามาร่วมกิจกรรมกับเด็กๆด้วยเนี่ยหนูว่าเด็กๆจะยิ่งดีใจเพราะว่าเขาเห็นพี่ๆเขาจะเห็นคนทั่วๆไปในสังคมเข้ามาในชีวิตเขาบ้างเพราะว่าบางทีเขาก็จะเห็นหน้าคุณพ่อคุณแม่เนาะทุกวันแต่เนี่ยเราเห็นคนอื่นมาเยี่ยมเขาแล้วก็มาให้โอกาสเขามายิ้มกับเขามากอดเขามาสัมผัสเขาอันนี้เป็นความรู้สึกที่เด็กๆอยากได้ค่ะเพราะว่าถ้าตราบใดน้องๆมีความอบอุ่นแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็จะโตขึ้นมาอย่างมีศักยภาพแล้วก็ดูแบบไม่ขาดอะไรถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเด็กพิการก็เถอะค่ะแปลกมากเลยนะฮะเพราะตอนตั้งคำถามเนี่ยคือคนถามก็คิดคำตอบเองด้วยนะว่ามันอาจจะเป็นทางกายภาพนะฮะทางกายภาพก็คือว่าอาจจะเป็น อยากได้ของขวัญที่โดนบันดาลให้ใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขได้แขนกลับมาได้ขากลับมาได้การเคลื่อนไหวที่ปกติของคนอื่นกลับมานี่คือความคิดของพี่นะฮะแต่ปรากฏว่าน้องตุ่มกลับตอบไปอีกเชิงหนึ่งก็คือว่าเป็นเรื่องของความรู้สึกนะฮะแสดงว่าคนเราจะมีแขนมีขามีตาครบหรือไม่ครบก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความรู้สึกความอบอุ่นการยอมรับการได้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขนะฮะตรงจุดเนี้ยคือสิ่งที่เราจะต้องทำให้เป็นของขวัญกับประเทศไทยกับคนไทยเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนปกติหรือว่าคนพิการนะฮะนี่คือของขวัญที่ดีที่สุดที่เราให้กันเองได้โดยไม่ต้องรอพระเจ้านะครับก็คือความรู้สึกที่ดีๆความอุ่นการยอมรับนะฮะนี่คือทำให้ความพิการของเขาลดน้อยถอยลงไปด้วยซ้ำไปนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณอภิรดีวานิชกรหรือน้องตุ่มมากเลยนะครับหัวหน้าฝ่ายระดมทุนมูลนิธิเพื่อเด็กพิการขออีกคำถามนึงถ้าจะระดมทุนเอาเงินมาช่วยมูลนิธิเพื่อจะดูแลเด็กๆต่อไปต้องทำยังไงฮะยากอีกแล้วคำถามอาจารย์ติดต่อที่ไหนอย่างไรอะไรอาจารย์นั่นคำถามยากมากเลยก็เป็นช่องทางแล้วกันนะก็คือโทรมาได้ที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการก็025392916หรือจะเป็นมือถือตัวเองเลยเปิดตลอด24ชั่วโมง0859126265หรือเข้าเว็บไซต์ของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการค่ะก็ www.fcdthailand.org หรือว่าใช้คำว่าเว็บมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ .com ก็ได้ครับคุณผู้ฟังครับอาจจะจดไม่ทันนะฮะเอาง่ายๆเลยเข้า Google พิมพ์คำว่ามูลนิธิเพื่อเด็กพิการนะครับแล้วก็เข้ามาศึกษาข้อมูลกันดูนะฮะแล้วก็ติดต่อเข้ามาถามหาน้องตุ่มได้เลยนะฮะหรือคุณอภิรดีก็ได้นะครับหัวหน้าฝ่ายระดมทุนมูลนิธิเพื่อเด็กพิการนะครับแล้วลองดูว่าเราพอจะให้ของขวัญกับเด็กๆพิการในช่วงเทศกาลนี้ได้ยังไงนะฮะวันนี้ต้องขอบพระคุณน้องตุ่มมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับคุณผู้ฟังครับก็เดี๋ยวเราฟังเพลงกันสักเพลงนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันต่อเมื่อชีวิตเจอความสับสนทุกทนเปล่าเปลี่ยวผิดหวังและเธอนั้นมองไม่เห็นทางให้เดินต่อเมื่อเธอพลั้งจนเดินล้มไปหัวใจห่อเหี่ยวทุกท้อไม่มีเรือแรงใจให้พอลุกขึ้นใหม่ท้องฟ้าฉันมืดมนอับจนสิ้นแสงสว่างวันคืนอ้างว้างไม่จบเสียทีหนาวเหน็บอยู่ข้างในดวงนี้จะมีใครมาเข้าใจอยากให้เธอรับรู้ว่าตรงนี้ยังมีฉันอยู่
ที่ยืนอยู่ข้างๆเธอนี้ในวันที่ชีวิตเธอไม่มีใครหนทางแม้ทางอาจเปลี่ยวผิดหวังแค่เท่านั้นยังมีพลังก้าวเดินต่อดังต้นไม้โรยราเรื่องไปทิ้งใบห่อเหี่ยวทนท้อแค่เป็นฝนโปรยปลายมากพอก็ขึ้นมาใหม่ท้องฟ้ามืดมนคนไม่ท้อสยามวันคืนอ้างว้างต้องผ่านพ้นไปหนาวเหน็บสักเท่าใดหัวใจดวงนี้ยังมีฉันที่เข้าใจอยากให้เธอรับรู้ว่าตรงนี้มีฉันอยู่ยืนอยู่ข้างๆเธอนี้ในวันที่ชีวิตเธอไม่มีใครอยากให้เธอรับรู้ว่าตรงนี้มีฉันอยู่ยืนอยู่ข้างๆเธอนี้ในวันที่ชีวิตเธอไม่มีใครครับเพลงที่จบไปชื่อเพลงอยากให้เธอรับรู้นะครับผมแต่งเนื้อเองนะครับแล้วก็ทำนองเป็นของคุณสมิธบัณฑิตนะครับวงสมิธแอนด์เชนนะฮะถ้าบางคนที่เคยฟังเพลงสไตล์สักประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วน่าจะรู้จักดีนะครับแล้วก็เป็นเสียงร้องของคุณสมิธด้วยนะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงให้กำลังใจนะครับสำหรับคนที่มีความรู้สึกว่าท้อแท้โดดเดี่ยวนะครับอ้างว้างลองมองดูนะครับว่ารอบๆกายเรายังมีคนที่รักคนที่อยากดูแลเราแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเราอยู่นะครับแล้วก็อยากให้ปีใหม่นี้เป็นช่วงเวลาที่ทุกๆคนไม่เหงาไม่เศร้านะครับถ้าใครอยู่คนเดียวนะครับแล้วรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีนะครับไปหาเพื่อนไปหาคนที่รักไปหาญาตินะครับแล้วเราจะผ่านเทศกาลนี้ไปด้วยความรู้สึกที่ดีๆนะครับเวลาจะหมดแล้วครับคุณผู้ฟังครับรายการของเราก็มีเวลาน้อยนะครับแต่ก็มีโอกาสได้มาพบกันทุกๆเสาร์ทุกๆอาทิตย์นะครับยังไงคุณผู้ฟังที่มีเวลานะครับเข้ามาฟังกันนะครับทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 18:00 น. ถึง 18:30 น. นะครับส่วนคุณผู้ฟังที่ต้องการที่จะเขียนจดหมายมาติดชมรายการนะครับสามารถส่งมาได้ที่รายการรวมใจเป็น1วิทยุศึกษานะครับถนนศรีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร10400นะครับแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยครับที่สนับสนุนรายการดีๆนี้มาตลอดนะครับแล้วก็พบกันครั้งต่อไปนะครับวันนี้ผมอนันต์ประภาโสต้องลาแล้วครับสวัสดีครับผู้พิการก็คงจะมีสักวันที่